องใบสองใบเราจะเห็นว่าตัวละครจะเดินอยู่แล้วก็จะมีบางอย่างคลุมอยู่ไม่ว่าจะเป็นรั้วเป็นเส้นของรั้วเป็นเส้นของรถไฟฟ้า BTS ที่มันคลุมจนกลายเป็นบล็อกของตัวละครหรือเส้นทางที่ตัวละครมันเดินบนสกายวอล์กก็เป็นบล็อกที่เราเห็นว่าเป็นเส้นหรือขนาดที่เห็นชัดสุดก็คือตอนเริ่มต้นของเรื่องก็เห็นการแบ่งของตัวรถไฟฟ้ากับพื้นที่ที่ตัวละครก็เป็นบล็อกถูกมีเส้นตรงตลอดเรื่องเลยสำหรับเราเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าการนำเส้นมาใช้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่ตัวละครแต่ละตัวต้องเดินตามนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ชัดก็คือเมสเสจที่ต้องการจะสื่อเรารู้สึกว่าเมสเสจที่ต้องการจะสื่ออ่ะมันไม่ชัดอาจจะเพราะว่ามาจากการที่เราถูกดีไซน์ไว้ว่าตัวละครจะพูดกันหรือเปล่าแต่พอเมสเสจตรงนั้นไม่มาถึงเราก็เลยมองไปที่ภาพแทนถามว่าตัวภาพเรามองว่าเรื่องนี้โดดเด่นเรื่องการดีไซน์มุมกล้องแล้วก็การดีไซน์เส้นต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับตัวละครที่แต่ตัวละครจะนำพาผู้ชมค่อยๆเข้าไปมองเห็นในแต่ละพื้นที่เปิดเรื่องดีมากสำหรับเราเรียกว่ามันคือเอสบิทช็อตคือเปิดเรื่องแล้วคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องนี้เปิดเรื่องอนุสาวรีย์และภาพนั้นน่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกถึงความเปิดนี่คือกำลังจะเล่าถังเมืองเนาะพื้นที่เนาะอะไรเงี้ยมากสำหรับเราชอบเปิดมากเลยเอกบิทของเรื่องนี้ดีจริงๆเปิดมาแค่อนุสาวรีย์แล้วมีไอตัวดอกเฟื่องฟ้าใดๆอ่ะแล้วเนี่ยเอ็กซ์ตรีมลองช็อตที่เปิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรทันทีแค่ช็อตแรกอันนี้บอกว่าดีไซน์ช็อตแรกเอกบิทดีมากพอดีจากอันนี้ถัดมาเรื่องราวของมันคือเรื่องของคน2คนที่มาถ่ายรูปแล้วก็อาจจะหลงทางหรืออะไรใดๆเรื่องนี้มีสตอรี่ของความรู้สึกร่วมอีกนิดเดียวมันเป็นหนังรักแล้วอ่ะอีกนิดเดียวมันเป็นโรแมนติกคือเราเห็นความเป็นโรแมนติกของหนังเรื่องนี้แล้วเมสเสจที่คุณกำลังจะพูดคือเรื่องผังเมืองใดๆทำให้มันหากันจนเจออ่ะลองนึกถึงเพลงนี้ลองเอาเพลงนี้มาใส่เข้าไปแล้วหนังเรื่องนี้มันจะชัดมากเลยสตอรี่มันแข็งแรงมากคือเราเห็นถึงตัวละครหลัก2ตัวในพื้นที่ที่ทําให้คนทางมาเจอกันแล้วสุดท้ายก็เดินไปด้วยกันนี่คือสตอรี่ดีไซน์ดีมันโรแมนติกมากแล้วไอ้เรื่องสาระสําคัญเรื่องผังเมืองอ่ะมันเป็นส่วนที่คนดูจะเก็ทเรื่องเนี้ยเราว่าเขาดีไซน์อารมณ์ร่วมดีไซน์เหตุการณ์แล้วมีเส้นเรื่องอันนี้เราเห็นเส้นเรื่องใดๆเยอะมากคล้ายๆกับเรื่องศิลปะบำบัดอันนั้นก็เล่นกับเส้นเรื่องแต่ว่าอันนั้นก็จะมีความเล่นกับทวิสต์เอนดิ้งของคุณเล่นกับช่องแมสธรรมดาเลยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ร่วมที่จะเล่นกับคนดูถ้าดีไซน์ดีกว่านี้หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทุกคนประทับใจมากง่ายๆสั้นๆแต่มีเรื่องราวมีอารมณ์ร่วมเนาะ